มันยังหวานกรุบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมอยู่ไหมเจี๊ยบเจี๊ยบอยู่แล้วก็มีแบบเคยดูมวยปั้ม WWE ป่ะคะก็จะมีแบบหยุ่มกันบ้างเล็กน้อยพอให้มันได้มีสีสันในชีวิตหยุ่มใครมากกว่ากันเราหรือเขาสลับกันหยุ่มเพราะบางทีเขาหมั่นเคี้ยวหนูเกินเขาหยุ่มหนูว่าหนูก็จะแบบโกรธเราก็ต้องหยุ่มเขากับแต่ส่วนใหญ่เราจะหยุ่มเขาเยอะกว่าเพราะว่าเขาชอบกวนที่บอกว่าหวานเจี๊ยบพูดให้คนโสดหมั่นไส้หน่อยสิมันก็ไม่เนี่ยมันก็ทั่วไปอะไรเงี้ยเราสึกว่าวาสนาเราวาสนาเขาก็ขิงอวดแฟนอีกแล้วมันก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เหมือนคู่นี่ว่าเหมือนคู่ทั่วไปแหละก็คือแบบออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ดูเติมเต็มเราไหมเป็นคนที่เหมือนจะแบบว่ามาเติมในสิ่งที่เราไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าส่วนตัวหนูอ่ะหนูคิดว่าเราทุกคนอ่ะไม่ได้ต้องการให้แบบถ้าตัวหนูนะหนูรู้สึกว่าไม่ต้องมีใครมาเติมเต็มหนูเติมเต็มตัวเองได้แต่ว่าการที่มีเขาอ่ะมันทำให้ชีวิตเราแบบcomplete มากขึ้นเขามาซัพพอร์ตมากกว่าเรารู้สึกว่าแบบเราแตกต่างจากตอนที่แบบเราดูแลตัวเองยังไงบ้างเวลามีเขาก็ดีแล้วก็บางทีเราก็ไม่ต้องขับรถเองเราป่วยเราก็ไม่ต้องแบบฝืนสังขารขับรถอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเหมือนเขามาดูแลเราได้ดีเท่าเราอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเป็นสายเทคแคร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะเทคแคร์มากตอนแรกเราคิดไหมว่าเขาจะขนาดคือจริงๆตอนแรกเรามีให้คะแนนเขาไปเท่านี้หรือมันเกินจากที่เราคิดไว้อะไรตอนแรกเราไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้เขาจะแบบเหมือนไม่อยากให้เราแบบลำบากอะไรเงี้ยค่ะเป็นฟีลแบบถ้าฝนตกเขาจะเป็นคนตากฝนออกไปเอารถมารับเราอะไรเงี้ยไม่ให้เราเปียกทั้งที่ชีวิตเราอะเราสามารถเดินไปก็ได้เดี๋ยวนับ1 3กดกุญแจรถเราวิ่งพร้อมกันมันเร็วกว่าแต่เขาก็คือจะไม่เขาก็คือจะแบบรอให้เรารอเดี๋ยวไปขับรถมารับคือเราไม่ได้เป็นคนเรียกร้องด้วยเขาทำให้เองทุกอย่างใช่อย่างนี้มันกลัวไหมอีกหน่อยจะเคยตัวนะเราก็ไม่เป็นไรเราเคยถามเขาว่าถ้าทำให้แล้วเนี่ยแล้วต่อไปไม่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะงงนะแต่เขาเคยแล้วแล้วเราก็ไม่ได้งงเพราะเราโง่ก่อนเราก็ลืมไปเลยอย่างแบบเปิดขวดน้ำอะไรเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยเขาแบบไม่อยากให้เราเปิดเขาเปิดให้ตลอดมีวันนึงเขาอยู่โป๊ะเขาหันมาบอกว่าเปิดทำไมหนูบอกว่าก็หิวน้ำแล้วมานั่งรอมันก็ไม่ได้ปะเราก็ลืมไงในชีวิตเคยเจอใครที่ทำให้เราขนาดนี้มาเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกที่เจอง้อพ่อแม่ค่ะไม่ไม่ทำแล้วเขาไม่ถึงว่าเป็นคู่แฟนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่เนี่ยพัตเตอร์ไงพัตเตอร์ทำให้ทุกอย่างใช่พัตเตอร์ก็ทำแบบนี้เขาเป็นแฟนเธอหรอเพื่อนๆเราก็เลยต้องหาแฟนที่ดูแลเราดีให้เท่าเพื่อนใช่เพื่อนเราเป็นมาตรฐานข้อเสียของการมีเพื่อนดีนะคะเพื่อนที่ดูแลดีมากๆคุณจะติดบั๊กคุณจะหาแฟนยากเพราะว่าเพื่อนคุณดูแลคุณดีเกินเหมือนตั้งมาตรฐานไว้สูงอ่ะใช่เพราะว่าเพื่อนฉันดูแลฉันอย่างนี้คนนี้เข้ามาต้องดูแลฉันอย่างนี้แต่ว่าโอเคเต้เก่งมากเต้ทำมาตรฐานได้เท่าพัตเตอร์เลยแล้วพัตเตอร์เขาว่าไงบ้างคะเวลาเห็นแบบเต้ดูแลเราเช็คลิสต์เรายังไงโอเคพัตเตอร์โอเคพัตเตอร์ก็จะแบบพัตเตอร์ก็จะเป็นฟีลแบบถ้ารู้ว่าอยู่กับเต้ก็จะอ่ะไปเลยเหมือนเขาสบายใจว่าอยู่กับคนนี้แหละฉันไม่ต้องมาอะไรนะใช่ค่ะตอนในชีวิตไม่เคยเจอแฟนคนไหนซัพพอร์ตเทคแคร์ขนาดนี้ใช่ไหมจริงๆที่ผ่านมาก็ซัพพอร์ตนะแต่นี้ก็ค่อนข้างต้องใช้คำว่าสปอยใช้คำว่าสปอยแต่ก็เป็นความน่ารักเขาเป็นความน่ารักบางอย่างเราก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ต้องทำให้เราทำเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียนิสัยอ่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คุยถึงเรื่องลงรูปใน IG ค่ะนิดนึงคุณจะทุกเดือนทุกคนจะต้องมีรูปคู่ลงนะมันลงน้อยไปที่บ้านอ๋อต้องลงทุกเดือนเพราะว่านักข่าวไม่มีรูปไปทำอันนี้เห็นแต่รูปเรากับพัตเตอร์เยอะกว่าเลยอีกใช่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแบบเราไม่มีคือถ้าเราอยากลงรูปคู่เราก็อยากลงรูปคู่ที่มันแบบสวยๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่รูปที่เรามีคู่กันมันตลกมันไปทางตลกหรือมันก็เป็นคลิปไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะงั้นลงคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยแต่ก็คือแฮปปี้ดีตอนนี้ใช่ค่ะเวลามีให้กันมั้ยคะโอ้ยมากมายให้เยอะจนถึงขั้น เพื่อนเขาต้องบอกว่าแบบบอกหนูว่าแบบอยากได้เต้คืนครับขอเต้คืนได้มั้ยเพื่อนมาบอกเพื่อนขอทวงคืนเต้จากใครวะโอ้หนูบอกว่าเอาไปเลย คือเขาจะมีเวลาเล่นเกมของเขาซึ่งบางทีเราอ่ะอยู่ถ้าเราไปที่บ้านเขาแบบสมมติอยู่เงี้ยเขาก็จะแบบไม่เล่นเกมเพราะเขารู้สึกว่าเราอยู่เขาก็จะไม่เล่นเกมจนหลังๆเราต้องบอกเขาว่าถ้าไม่ไปเล่นเกมเราจะเล่นเกมแทนนะ
ในคอมเครื่องนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยคิดว่าใครติดใครมากกว่ากันพอๆกันเพราะดูหลายคนจะรู้สึกว่าเหมือนเต้ติดแพรวาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนคลับหนูบอกว่าหนูติดแฟนมากนะเออแต่หนูบอกว่าไม่ได้ติดแต่ที่ผ่านมาที่ไม่ได้ลงรูปเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมันเหมือนแบบเป็น motivation แบบเราอยู่บ้านเราเล่นเราอยู่บ้านเล่นเกมดูแบบนอนดูหนังมาราธอนเราก็ไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่เป็นครั้งที่สบายใจสำหรับตัวแพรวาใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันพอดีมากแอบกลัวไหมหมายถึงว่าพอมันดีมากๆอย่างเงี้ยแล้ววันนึงมันอาจจะไม่เท่านี้อย่างเงี้ยในอนาคตอ่ะไม่เพราะหนูมั่นใจว่าหนูกับเต้จะพยายามทำให้มันดีตลอดเพราะถ้ามีอะไรไม่โอเคอ่ะหนูพูดเขาก็เป็นคนพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคนะมีเรื่องอะไรที่ขอซึ่งกันและกันไม่ใช่ป่ะไม่ชอบมากๆแบบที่ไม่ได้หวังรับไม่ได้ไม่ชอบมากๆหนูจะเป็นคนขอว่าห้ามขัดใจเรื่องกินโดยเฉพาะเวลาที่หนูเป็นเมนคือถ้าเราอยากกินอะไรคือต้องปล่อยเราโดยเฉพาะวันนั้นของเดือนใช่เพราะว่าถ้าขัดใจปุ๊บเมื่อไหร่หนูจะร้องไห้เรื่องกินสำหรับหนูคือเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยจนหลังๆแบบจนหลังๆเขาจะไม่เลือกร้านอาหารจะให้หนูเป็นคนเลือกหนูบอกว่าหนูต้องบอกว่าขอร้องแหละคิดไม่ออกแหละคือตอนนี้ไม่มีอะไรอยากกินเลือกมาหมดละให้เขาเลือกได้ใช่ก็จะให้โอกาสเขาเลือกในวันที่เราแบบหลังๆช่วงนี้เป็นบ่อยที่เราแบบไม่รู้จะกินอะไรดีแบบนึกไม่ออกพยายามนึกแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีแล้วเขาไม่ขออะไรเราไหมอันนี้ถ้าว่าได้ขอละยอมได้ทุกเรื่องไม่มีแต่ก็อ้าวมีแบบไม่ชอบให้ไล่จะไม่ชอบให้แบบไล่ว่าแบบออกไปไปไกลๆไม่อยู่ดีไม่ปกติอะปกติเลยไม่ชอบให้ไล่หรือสมมติเราแบบจะไปอยู่ตรงนี้บอกว่าออกไปไม่ได้ไม่ชอบให้คนไล่เราก็จะเป็นคนแบบเราก็จะเป็นแบบขออย่ายืนตรงนี้ได้ไหมเธอขยับหน่อยใช่หรือเวลาเรางอนอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะแบบอย่ามาใกล้ไม่ได้เราต้องบอกว่าถ้าเขาจะมาจับเราจะบอกว่าออกไปก็ไม่ได้เราต้องบอกว่าเอามือออกได้ไหมห้ามจับอย่าแตะห้ามแตะตัวมันก็ไม่ต่างกันนะใช่แต่มันไม่ใช่การไล่ไงมันคือการแบบปางห้ามญาติเฉยๆแต่มันไม่ได้ไล่อะไรเงี้ยพอมีเขาแล้วมันรู้สึกว่าตัวเราเองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปไหนดูตัวเล็กลงกว่าเดิมไหมไม่เลยใช่เราก็ยังเป็นคนปกติเวลาเราขับรถถ้าเราโมโหรถคันไหนเขาก็ยังซัพพอร์ตให้เราด่าเหมือนเดิมจริงๆไม่เบรกนะใช่เขาไม่ห้ามถ้าเขาห้ามเขาจะโดนด่าแทนบางทีเราลืมด่าแล้วมันแบบโอ้ยคำนี้ได้ไงเนี่ยเขาก็ด่าแทนเราแล้วก็ใช่มันต้องโดนเงี้ยเป็นแบบฟิลทุกเรื่องเลยเป็นฟิลเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนอะไรเงี้ยค่ะเจอคนที่ใช่แล้วล่ะโอ้สาธุสาธุไว้ก่อน